อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงรับมาลัยคืนเดียวกว่า3ล้านน้ำตาไหลบอสแจกอีกล้านฮือฮามาเต็มคืนปิดฤดูกาลโกยรายได้ถล่มทลายบอสซ้อแจกอีกฟาดไป4ล้านอัพสาวน้อยเพชรบ้านแทงฮือฮาอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงรับมาลัยคืนเดียวกว่า3ล้านแฟนๆถล่มจัดเต็มเพจหมอลำสตอรี่โพสต์ข้อความทำเอาฮือฮาถึงหมอลำสาวน้อยอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงหลังได้รับมาลัยปีกนกทำด้วยเงินยอดรวมทั้งคืนกว่า3ล้านแถมได้รับของขวัญวันเกิดจากบอสโจ้ซอนุดอีก1ล้านรวม4ล้านเลยว่าแรงมากแรงต่อเนื่องอุ๋งอิ๋งฟีเวอร์รับมาลัยคืนปิดฤดูกาล3ล้านอัพเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในวงการและยังไม่มีใครเคยได้มาลัยเยอะขนาดนี้มาก่อนสำหรับวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแทงที่ได้เลิกปิดฤดูกาลไปวานก่อนซึ่งผู้ชมแห่ชมหน้างานเรือนหมื่นคนและในออนไลน์หนึ่งหมื่นบวกๆทำเอาโกยรายได้ค่ำคืนปิดฤดูกาลแบบถล่มทลายปิดฤดูกาลทั้งทีพ่อยกแม่ยกต้องหอบมาลัยมาให้กำลังใจศิลปินที่ตนเองชื่นชอบจุดโฟกัสเห็นทีจะเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงที่แฟนคลับทุ่งสุดตัวยกพวงมาลัยพวงโตพร้อมปีกนกที่ทำด้วยเงินทั้งหมดมอบให้บนเวทีโดยยอดรวมทั้งคืนกว่า3ล้านบวกบวกรวมกับของขวัญบอสโจซอนุดที่มอบของขวัญวันเกิดให้กับน้องอีก1ล้านบาทรวมยอดทั้งหมดในคืนปิดฤดูกาลน่าจะ4ล้านบวกบวกยินดีกับความสำเร็จของน้องด้วยนะครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงสาวน้อยเพชรบ้านแทงโดยสาวน้อยเพชรบ้านแทงแฟนเพจก็ได้เผยคลิปอุ๋งอิ๋งสุดกลั้นน้ำตาพ่อโจแม่นุดมอบเงินสด1ล้านบาทบิ๊กเซอร์ไพรส์วันเกิดบนเวทีด้วยเพื่อช่วยสนับสนุนอุ๋งอิ๋งกำลังสร้างบ้านอยู่ตอนนี้นายณภัทรเปิดใจครั้งแรกปมดราม่าแม่หมูบล็อกไอจีรับเครียดเผยสัมพันธ์ใบเฟิร์นหลังจากมีประเด็นดราม่าแม่หมูพิมพกาบล็อกไอจีลูกชายนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมชนกหวานใจของลูกชายทั้งยังลบรูปที่ถ่ายร่วมเฟรมกับใบเฟิร์นด้วยทำให้หลายคนสงสัยเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกล่าสุดวันนี้วันที่18กรกฎาคมนายณภัทรเปิดใจครั้งแรกหลังมาร่วมงาน Exclusive Talk with นาย NAPHATแอดเซ็นทรัลปิ่นเกล้าณศูนย์การเซ็นทรัลปิ่นเกล้าถึงประเด็นที่แม่หมูบล็อกไอจียอมรับเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อทุกอย่างต้องใช้เวลาเพราะเป็นเรื่องเซนซิทีฟข่าวที่แม่หมูบล็อกไอจีทุกคนทราบดีว่าคุณแม่ดูแลผมทั้งเรื่องส่วนตัวและเป็นผู้จัดการเรื่องงานแม่ผมเก่งมากทำงานช่วยผมมาตลอดมาตอนนี้ด้วยอายุเขาที่เพิ่มมากขึ้นแกก็มีความเครียดแหละเป็นเรื่องปกติหลังๆก็มีคนมาช่วยดูแลเพื่อให้คุณแม่สบายขึ้นได้พักผ่อนมากขึ้นคนที่มาดูแลก็คือพี่โบหลังๆแม่ก็จะมีความเครียดเรื่องงานผมก็เข้าใจมาตลอดและจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆ นิดหน่อยตอนนี้ก็สบายใจอยู่ในการดูแลของคุณหมอเรียบร้อยตกใจไหมมีการบล็อกไอจีเกิดขึ้นไม่ได้ตกใจแต่ก็เริ่มเห็นข่าวจริงๆที่ผ่านมามันก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆปกติมีมานานมากมีมาตลอดเป็นปกติเราเข้าใจแม่มาตลอดไม่ใช่แค่ผมเข้าใจทุกคนรอบตัวผมเข้าใจส่งกำลังใจให้แม่มาตลอดผมเรียกว่ามันเป็นช่วงผลัดเปลี่ยนแล้วกันผมรู้ว่าคุณแม่ผมก็ต่อสู้กับมันมาปัญหาที่เกิดขึ้นได้คุยได้เคลียร์กันแล้วจริงๆคุยกันตลอดเป็นเรื่องปกติแม่ได้บอกเหตุผลไม่บล็อกเราทำไมไม่นะผมก็รู้พร้อมทุกคนเพราะว่าตัวผมเองก็ทำงานทุกวันอย่างนี้มาเป็นเวลานานมากๆเรื่องการบล็อกไอจีได้คุยกับแม่เรื่องนี้ไหมไม่ได้คุยอยู่บ้านก็ถามนู่นนี่ปกติถามว่าสาเหตุมาจากอะไรมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ในครอบครัวผมมานานมากมันไม่ได้มีอะไร
แต่ว่าพื้นฐานคือทุกคนเข้าใจกันมีความรักให้กันเรื่องงานเป็นหลักครับคนโยงว่าเกี่ยวกับเรื่องความรักของเราหรือเปล่าผมเข้าใจว่าทุกคนมีความเป็นห่วงผมได้รับความเป็นห่วงเยอะมากขอบคุณมากๆจริงๆสำหรับความเป็นห่วงแต่เรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟจริงๆถ้าผมพูดอะไรไปสุดท้ายมันก็กลับมาทำร้ายตัวผมเองมันไม่เป็นผลดีกับตัวผมเองแต่ว่าทุกอย่างเราก็อยู่ในความเข้าใจและความรักตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอตลอดใบเฟิร์นเป็นยังไงบ้างจริงๆเฟิร์นและคนรอบตัวเข้าใจหมดเลยรักแม่รักทุกคนไม่มีใครมีปัญหาอะไรเลยทุกคนรอบตัวไม่มีปัญหาเรามีแต่ความหวังดีมีแต่ความเข้าใจกันคนมองเรื่องที่นายไม่มีเวลาให้แม่แม่เลยน้อยใจจริงๆผมก็ทำงานปกติมานานมากกลับมาบ้านก็ได้พูดคุยบ้างกินข้าวผมก็ทำตามปกติทุกอย่างใช้ชีวิตปกติกับแม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปถูกต้องครับแต่ก็มันมีความเครียดเรื่องงานของเขาที่มันคงสะสมและด้วยความรักที่ดูแลเรามาตลอดบวกกับตอนนี้มันเป็นช่วงผลัดเปลี่ยนก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องการกำลังใจมากไม่อยากให้มีใครมาบั่นทอนกำลังใจก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนเลยที่ผ่านมาเครียดแค่ไหนเครียดครับเครียดมากตอนนี้สัมภาษณ์ก็เครียดครับแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างมันใช้เวลาทั้งตัวผมและคนรอบตัวผมไม่มีใครอยากให้ใครทำร้ายใครเราใช้เวลาและให้กำลังใจสนับสนุนด้วยความเข้าใจเป็นห่วงความรู้สึกทั้งแม่และใบเฟิร์นผมเป็นห่วงทุกคนที่แม่โพสต์ล่าสุดบอกเป็นคนบล็อกเองเราตกใจไหมเห็นพร้อมทุกคนก็เข้าใจแกมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆมันอยู่ในโปรเซสไม่อยากให้เร่งรีบอะไรใจเย็นใจเย็นให้เวลาสนับสนุนการให้กำลังใจกันเหมือนนายกับแม่หลีกเลี่ยงที่จะไม่คุยถึงเรื่องปัญหากันจริงๆผมก็เต็มที่ทุกอย่างทำอะไรผมก็เต็มที่ที่สุดด้วยความรักแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆบางเรื่องมันก็เกิดขึ้นกันได้ตอนนี้ก็มีแต่ความเข้าใจคุณแม่ก็กำลังสู้กับมันอยู่ครับและก็อยู่ในการดูแลของคุณหมอเรียบร้อยแล้วครับให้เวลาครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนายตอนนี้มีหลายคนเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาจริงๆมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเรื่องครอบครัวของทุกคนเป็นเรื่องเซนซิทีฟผมคงพูดและชี้แจงได้เพียงเท่านี้ว่าทุกอย่างต้องให้เวลาทุกอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันต้องแก้ปัญหามันต้องมีการแก้ไขแล้วก็ทุกคนร่วมใจกันหมดอยากให้สนับสนุนอยากให้มองทุกอย่างในแง่ดีไม่อยากตีความให้เป็นเรื่องอะไรทุกคนกำลังให้เวลาและช่วยกันอยู่ด้วยความรักจริงๆตอนนี้ทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นไหมมันอยู่ในช่วงการดำเนินการทุกคนอยากมีความสุขทุกคนอยากมีความรักที่ดีมากเพราะฉะนั้นขั้นตอนอยู่ในขั้นการดำเนินการครับมีใครเป็นเพื่อนคุณแม่อย่างที่ทราบบ้านผมมีกันสองคนตลอดตั้งแต่เด็กๆมีพี่ๆในวงการก็แวะมาบ้างพี่ๆคนที่ทำงานรอบตัวผมก็อยู่บ้างหลังๆก็มีพี่โบมาออกงานกับผมคุณแม่เขาเหนื่อยมากแล้วเขาก็อยากพักผ่อนตอนนี้อยู่กับคุณหมอก็สบายใจครับมีคนจับโยงโน้นนี่เรารู้สึกอย่างไรบ้างจนกลายเป็นเรื่องดราม่าผมมองข้ามปัญหาทุกอย่างไปเลยเพราะเรารู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นเรามีแต่ความรักและความเข้าใจมอบให้กันอย่างเดียวเลยครับใบเฟิร์นให้กำลังใจเราอย่างไรบ้างใบเป็นคนที่ซัพพอร์ตให้ตลอดให้กำลังใจกันตลอดไม่ใช่แค่ใบคนรอบข้างทุกคนรอบตัวผมและรอบตัวเฟิร์นก็ให้กำลังใจทุกวันนี้เราจัดเวลาให้กับคุณแม่กับใบเฟิร์นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยผมทำทุกอย่างมาตามปกติมานานทำงานโน้นนี่มีเวลามีความเข้าใจกันยืนยันว่านายไม่ได้เปลี่ยนไปยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมงานผมก็ยุ่งมากขึ้นทุกวันเห็นข่าวไหมที่บอกว่านายไม่มีเวลาให้แม่มีแฟนแล้วไม่มีเวลาให้แม่
ไม่จริงย้ำชัดเจนอีกรอบนะครับเราก็ทำงานเป็นคนบ้างงานเวลาให้เพื่อนมีเวลาให้งานผมก็ทำแบบนี้มานานมากเครียดไหมที่มีคนมองว่าเราติดแฟนจนแม่งอนไม่เครียดครับผมรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาในการปรับเปลี่ยนทุกอย่างขอย้ำอีกครั้งเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดเอียดอ่อนพูดไปสุดท้ายผลกระทบก็คือตัวผมอยากให้ทุกซัพพอร์ตมีความสบายใจให้กันและกันมีความหวังดีต่อกันและกันชวนใบเฟิร์นไปทำกิจกรรมหรือไปทานข้าวกับคุณแม่บ่อยไหมปกติครับว่างก็ไปปกติใบยังเป็นลูกสาวที่รักของแม่หมูใช่ครับไม่มีใครมีปัญหาอะไรกันทั้งนั้นครับผมมีชาวเน็ตบางส่วนก็บอกให้ปล่อยใบเฟิร์นไปไม่เป็นไรนั้นถือว่าเป็นความเป็นห่วงที่มอบให้คนใกล้ชิดของผมทุกคนมีแต่ความหวังดีความห่วงใจเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนมีแต่ความเข้าใจและซัพพอร์ตกันและก็เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเราไม่มีมาคิดทอยหลังอย่างเดียวสงสารแม่ไหมครั้งนี้โดนหนักมากเป็นห่วงมากเขาก็อ่านและท่านก็เครียดบอกให้ทันเบรกเรื่องการเสพโซเชียลไหมตอนนี้อยู่ในมือคุณหมอแล้วก็สบายใจครับคุณแม่พบหมอด้านไหนผมขอไม่พูดมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟจริงๆข่าวนี้มันกระทบกับความสัมพันธ์ของเรากับใบเฟิร์นไหมความสัมพันธ์ของผมกับเฟิร์นยังดีและดีขึ้นเรื่อยๆใช้ชีวิตทุกวันไม่ใช่แค่เฟิร์นยังมีคนรอบข้างผมขอย้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟจริงๆหวังว่าทุกคนจะส่งพลังงานดีๆให้กันและกันมีความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขอบคุณสำหรับคนที่ห่วงใยสำหรับคนที่เจอปัญหานี้คือชีวิตมนุษย์ให้ทุกอย่างอยู่บนพื้นความรักและความห่วงใยเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปด้วยดีเ